วันนี้เราก็มาจัดแหนบให้กับรถรีโวคันนี้ใหม่นะครับรีโว Z Edition ครับคันนี้นะครับลูกค้าตั้งโจทย์ให้เรานะครับส่งได้แต่ว่าบรรทุกไม่ได้มากลูกค้าบรรทุกแค่ตัน6ก็หนังเผาไปแล้วครับตอนนี้เราทำให้ใหม่ก็คือโดยการเสริมแหนบเข้าไปเพิ่มนะครับแหนบลูกค้าก็มีมาแล้วนะครับเราก็จัดให้นะครับตอนนี้4ตันก็เกือบนั่งครับแต่ว่าสามารถตัดลูกยางได้นะฮะเพราะว่าถ้าเป็นรถล้อ14เนี่ยนะครับสามารถตัดลูกยางให้ได้นิดนึงก็คือถ้าล้ออยู่อย่างเงี้ยมันไม่ติดง่ายนะครับเพราะว่าล้อมันไม่ถ่างออกมาเยอะเห็นไหมครับล้อเมื่อไม่ถ่างออกมาเยอะเนี่ยก็สามารถที่จะตัดลูกยางช่วยได้นะครับล้อเขาก็จะแทงๆได้นิดนึงถึงจะตัดลูกยางหรือว่าไม่ได้ตัดลูกยางก็ได้ครับนะฮะลูกยางขนาดนี้ก็พอนะครับแต่ว่าลูกค้าคันนี้เขาไม่ได้ไปบรรทุกเยอะนะครับลูกค้าเขาบรรทุกน้อยซึ่งสามารถลูกยางก็สามารถตัดได้นิดนึงก็จะเหลือช่วงเด้งประมาณ1เซนได้แต่ถ้าลิมิตน้ำหนักที่ดีที่สุดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3ตันครึ่งได้นะครับ3ตันครึ่งก็ไม่น่าจะติดซุ้มเพราะว่าถ้าล้อไม่ทางแบบนี้ก็สามารถที่จะตัดลูกยางช่วยได้เห็นไหมครับล้อรถไม่ทางพอล้อยังไงก็แทงขึ้นได้ครับแต่ว่าลูกค้าก็ตั้งไว้ที่ประมาณสัก3ตันกว่าๆนะครับลูกค้าไม่ได้ตั้งโจทย์เยอะว่าจะต้องเป็น4ตันนี่ครับก็3ตันครึ่งก็ถือว่าได้สบายๆโอเคถือว่าผ่านครับจากตอนแรก1ตันกว่าๆรถลูกค้านั่งเผาตอนนี้ก็เฉียดฉิวเลยถือว่าแตะๆนะครับแตะๆลงมานั่งแต่ว่าก็ถ้าระดับ4ตันเนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีคือคำว่าระดับ4ตันจะต้องใช้แหนบ20มิลอย่างน้อยๆต้อง4แผ่นขึ้นไปในลูกค้ามีแหนบมาแล้วนะครับก็ใช้แหนบของลูกค้าเอามาเสริมต่อแล้วก็พอที่จะแบกไหวที่3ตันครึ่งอ่ะแบบสบายๆโดยที่ไม่นั่งเผาแต่ถ้าจะให้แบก4ตันนะครับก็ตัดลูกยางช่วยเพราะว่าล้อไม่ออกมาติดซุ้มเนี่ยก็ถือว่าตัดได้นะครับตัดได้ประมาณสัก1เซนก็จะเหลือช่วงยืดหยุ่นอยู่หน่อยนึงประมาณนั้นรถลูกค้าแตะเผาที่4ตันถ้าจะบรรทุก3ตันครึ่งไม่นั่งเผาแน่นอนนะแล้วก็สามารถที่จะตัดลูกยางได้อีกนิดนึงตัดลูกยางนั่งเผาได้อีกนิดนึงก็จะเหลือช่วงยืดหยุ่นได้นะครับคันนี้ก็โอเคปรับแต่งให้ใหม่นะครับมาตอนแรก1ตัน6ก็นั่งเผาไปแล้วส่งได้แต่1ตัน6บรรทุกได้น้อยไปหน่อยนะครับลูกค้าก็เลยให้เราจัดให้ใหม่แล้วก็เสริมแหนบที่ลูกค้าเอามาด้วยนะครับคันนี้ก็จะมีแค่ค่าปรับแต่งนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองครับก็จบกันไปที่3ตันครึ่งสบายๆถ้า4ตันก็ต้องตัดลูกยางช่วยนิดนึงนะครับตัดได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นล้อ14เนี่ยนะครับให้ดูถ้าเป็นตัวล้อ14อ่ะล้อ14นะครับแล้วก็ล้อที่ไม่ถ่างออกมาเห็นไหมครับถ้าตัดลูกยางช่วยก็สามารถไปได้อีกแล้วก็ถ้าจะขบๆนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเป็นเรื่องธรรมดาของรีโวครับถ้าเราใส่น้ำหนักเกินพิกัดแล้วก็ถ้ารถยุบลงมาถ้าล้อมันถ่างออกมาเยอะมันก็จะขูดๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าไปทำซุ้มหน่อยนะโอ้โหย่อได้เตี้ยกว่านี้ครับถ้าทำซุ้มมันหน่อยนึงนะย่อได้เตี้ยกว่านี้แล้วก็ถอดลูกยางออกเลยนะครับถ้าไปบรรทุกประมาณระดับ3ตันกว่านะทรงจะได้เตี้ยกว่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะทำได้ประมาณนี้ฮะเพราะว่าล้อเขาไม่ถ่างเห็นไหมครับเขาไม่ได้ใส่ล้อถ่างน่าจะเป็นเผาแขน31นะครับแล้วก็ใช้กระทะล้อที่มันไม่ถ่างเยอะก็สามารถที่จะทำย่อได้แล้วก็เรื่องล้อเนี่ยไม่น่าจะติดซุ้มนะครับถ้าพับได้ก็สวยเลยทำถ้าพับปุ๊บเราก็ทำย่อได้มากกว่านี้อีกโอเคนะฮะก็ถือว่าผ่านประมาณนี้นะครับสวยงามท้ายก็จะเตี้ยๆหน่อยครับประมาณนี้ก็ล้อไม่ทางนะฮะมีข้อดีถ้าคันนี้ถ้าจะทำย่ออีกในอนาคตก็ทำได้นะครับย่อไปประมาณได้อีก1นิ้วนะครับซึ่งมีข้อดีคำว่าล้อไม่ทางเนี่ยจะมีข้อดีครับสามารถทำย่อได้อีกแต่ว่าทรงเนี้ยก็สามารถที่จะแบกน้ำหนักได้ประมาณ4ตันโดยที่ปิ่มนั่งเผานะครับแต่น้ำหนักที่ดีที่สุดเลยสำหรับคันนี้จะอยู่ที่ประมาณ3ตันครึ่งครับจะไม่นั่งเผานะฮะแหนบชุดบนชุดล่างก็จะชิดกันนิดนึงประมาณนี้ครับก็มีลูกยางนะฮะสามารถตัดลูกยางช่วยได้ครับเพราะว่าล้อ14เนี่ยเราสามารถตัดลูกยางช่วยได้อีกประมาณเป็นเซนครับหรือว่า2เซนก็น่าจะพอไหวนะครับโอเคขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับคันนี้ทรงก็จะอยู่ประมาณนี้ครับตอนแรกมานะครับคันนี้ทรงได้ครับแต่บรรทุกได้แค่ตันกว่าๆครับตอนนี้ก็ทรงได้คือเก่าครับ
แต่แบกได้4ตันเกือบนั่งเพาถ้าจะให้ดีที่สุดเลยก็3ตันครึ่งนะครับสำหรับ3ตันครึ่งก็พอไหวสบายๆครับขอบคุณมากๆครับ